ดวนครับแต่โค้ชหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่าการเจอในชั้นเกมมันก็อีกระดับนึงอ่ะไม่ใช่แบบชิงแชมป์อาเซียนที่เราจะไปยิงกระจายเลยขนาดนั้นนั้นก็เกรดของทีมก็อีกระดับนึงครับครับแต่ว่าขั้นแรกก็เอาผ่านเวียดนามก่อนแล้วเจอก็อย่างที่บอกไปเราก็เสียเปรียบก็ตัวผู้เล่นมันเยอะ